เอพร้อมสอยแล้วนี้หลังจากที่ผมพักเบรกใช่ไหมครับนี่ฮะดูฮะผมซีนสีไว้กับโต๊ะนะครับคือสีเนี่ยมันมีกลีซอรีนนะครับผมพักเบรกเนี่ยผมต้องเอาซีนเนี่ยครอบไว้ด้วยแล้วก็บวกกับเอาเข็มแช่น้ำไว้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นแห้งติดมีปัญหานะครับเวลาสักถ้าผมทำความสะอาดเข็มเนี่ยผมทำแบบนี้เลยนะฮะใช้กรรไกรเนี่ยดึงออกแบบนี้เนี่ยสมมติว่ามันไม่สะอาดหรือว่าทำงานแล้วดูแล้วมันสีมันเลอะอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ไม่ใช่ทิชชู่นะทิชชู่ยี่ห้อนี้ฮะมันจะเขียนด้านหลังว่าทิชชู่แบบเปียกน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้แบบเนี้ยมันลื่นสักไม่เจ็บ30บาทในเซเว่นทำความสะอาดเข็มนะครับนะผมแช่น้ำไว้ก็เท่ากับว่าได้เข็มใหม่อยู่ตลอดเวลาปอกนะครับถ้าเป็นไปได้เลือกใช้ปอกเปิดอันนี้ปอกปิดอยู่นะครับมันล้างไม่สะอาดเนี่ยก็ใส่คืนกลับไปนะครับเป็นที่ขาวทีนี้ทุกอย่างก็เลยเหมือนกับว่ายังอยู่ในสภาพเดิมครับพักเบรกไปต่อให้30 40นาทีเห็นไหมผมก็เปิดสีมาใส่เหลืองแดงน้ำเงินเพื่อมวลมนุษยชาติสีดำทีนี้มาดูสีนะครับว่าจะเป็นไงบ้างทีนี้มาคนสีนะครับผมก็คนสีก่อนนะสีตกตะกอนแล้วแป๊บเดียวนะครับก็คนสีคุณคิดอันนี้กล้องมองเห็นไหมฮะมองเห็นโต๊ะอยู่นะเห็นอะไรครับโต๊ะเห็นทางการทำงานเดี๋ยวค่อยทีนี้เห็นไหมครับผมคนสีปุ๊บสียังกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอิทธิพลของสีเนี่ยผมระวังนะฮะการแตะสีเห็นไหมผมทำไปเสร็จปุ๊บกลับมาคนสีสีไม่ได้เปลี่ยนค่าไปไหนนะสีทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ทำงานต่อได้นะครับแล้วก็บวกกับนี่ครับคุณภาพของการทำงานมันก็จะต่อเนื่องทีนี้มาทีนี้มองเห็นหน่อยปึ๊บผมจะไล่มาฝั่งนี้แล้วเงาไฟมาจากด้านหลังเราลงวัสดุกว้างๆนะครับปึ๊บก็ดูก่อนทีนี้ป้ามันจะเหลือบไรๆนิดนึงแซมครูว่าเอาไฟนี้อันเนี้ยมาไว้ฝั่งนี้ให้ครูดีกว่าไอ้โคมไฟตัวเนี้ยมันเงามันอยู่ในอันนี้ว่ะทีนี้เราเปิดผิวเหมือนเดิมครับทีนี้ลำตัวละเคียงเข็มปุ๊บเอ้ยจำเลยเปิดผิวด้วยแตะสีจริงของวัตถุแตะน้ำนะครับจะได้เช็ดออกง่ายนะครับเปิดผิวเหมือนเดิมนะผมสารเรียงเส้นนะครับเรียงการกระบาดลายเข็มอย่างนี้ไปเปิดผิวก่อนนะครับถ้าเข็มเบอร์ใหญ่ก็เป็นไงแป๊บเดียวเต็มปล่อยเข็มยาวแล้วเฉียงเข็มนะครับปล่อยเข็มยาวแล้วเฉียงเข็มหน่อยฮะเฉียงกับผิวหนังเห็นไหมผมปาดกว้างนิดเดียวครับ
เปิดทีก็กว้างๆเลยนะดูองศาการเทหมึกด้วยนะครับบางทีเราเอียงเข็มเนี่ยหมึกไหลขึ้นกระบอกกลายเป็นว่าสีไม่ไหลไปปลายเข็มนะผมเปิดผิวก่อนครับทำทีทำกว้างๆพร้อมกันครับเหมือนที่ผมอธิบายหนังเทียมเลยฮะทำเหมือนกันหมดครับเลือดออกปล่อยก่อนให้เลือดอยู่ตัวเพราะไม่งั้นเราสักลงไปมันก็ดันสีออกมาใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ยัดสีเพราะฉะนั้นผมจะปล่อยให้เลือดมันอยู่ตัวแล้วก็ค่อยยัดสีรอบต่อไปอย่างเงี้ยนะครับเดินหน้าไปกลับแล้วก็เปิดผิวก่อนนุ่มๆ นะผมใช้เข็มจุ่มน้ำจุ่มสีจริงแล้วก็จุ่มน้ำหลังจากนั้นก็เมื่อได้แล้วใช้สีจริงหยอดเข้าไปเลยเช่นเจ็บนิดนึงนะปึ๊บเพราะว่าเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นฝั่งนี้เนี่ยผมมองไม่เห็นเวลาลงสีตรงเนี้ยเงาแสงครับขอบคุณครับครับอย่างนี้มองเห็นชัดแจ๋วเลยอันนี้ผมเคลือบทับไปเลยนะครับเพื่อคัดให้ตัวปลามันโดนสีว้ายจะเทกระจาดตลอดเลยขอโทษครับมีเข็มเบอร์เล็กไหมครับเล็กกว่านี้ครับผมว่าจะทำอันนั้นมัน19เอาอะไรผมมันมี15 10เล็กกว่า15เบอร์9มีไหมครับแบน9ไม่น่าจะมีมีรู้สึกจะเล็กกว่า17ครับ11มีเหรอเอาก็ได้ครับผมว่าซองเล็กไปมันจะทำให้ช้างอันนี้คือพอผมทำ7ใช่ไหมครับมันเหมือนกับว่า
คือผมอยากจะให้มันแบบล็อกปัดหน้าเข็มทีเดียวแบบเท่ากับช่องเข็มเลยจะได้เร็วนะครับความหมายเปลี่ยนเข็มเบอร์เล็กเนี่ยมันจะได้เร็วเนี่ยมันจะบิดเข็มเยอะอันเนี้ยนี่ผมก็เริ่มลงเกล็ดให้มันดูเป็นมรกตจริงๆครับเนี่ยตอนแรกมองไม่เห็นตรงนี้มันเงาแสงไงมันเลยโดนแสงหลอกตาเราก็เลยต้องใส่นิดนึงเจ็บนิดนึงนะพี่ตรงเนี้ยมองไม่เห็นตอนแรกมันสะท้อนแสงโอเคทีนี้เราคลื่นน้ำการไหลเวียนของน้ำเนี่ยผมยังเว้นเพื่อให้ปลามันดูขยับขยื่นใช่ไหมครับที่ว่างให้สถานการณ์เรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยกำหนดทิศทางแล้วก็ครับผมครับนี่ทีนี้ผมจะใช้ความเร็วใส่ทำเกล็ดนะครับตอนนี้เราเหมือนเราลองพื้นแล้วก็บวกกับเคลือบโครงสร้างไปหน่อยความระยิบระยับของเกล็ดเนี่ยฮะเหมือนปลามันมีความระยิบระยับเนี่ยมากขึ้นครับให้เป็นดูเหมือนมรกตเขียวปลาอยู่ในน้ำมันมีลักษณะมีความใสฮะเกล็ดมีความใสความวาวอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยว่าเราก็ต้องเขียนให้มันดูใสดูวาวหน่อยเจ็บหน่อยแต่ว่าคุ้มค่าครับมันเป็นราคาเลยทีนี้ก็ใส่เบอร์เล็กเก็บนี่นี่นี่พี่ผมบานของให้ผมเลยนะอย่าช้าใช่ไหมอย่าช้าเอ้ยอย่าช้าเดี๋ยวมันจะหมดเย็นเลยรู้เรื่องเลยแล้วเจ็บเลยครับครับผมอันนี้ผมไม่ได้บังนะสักโอเคคนละเหลี่ยมทีนี้สุดท้ายก็คือการตัดด้วยแสงคอนทราสต์เนี่ยอันนี้เลือดออกไม่ซ้ำนะครับปล่อยให้เลือดอยู่ตัวก่อนผมใส่ขาวไปทุกเฉดสีฮะมันก็เลยเขียนรูปมันก็เลยเป็นโทนเดียวกันอยู่เนี่ยผมเก็บละเงาก็ออกมาคือผมค่อนข้างเก็บงานเลยอย่างเงี้ยความเร็วไม่ใช่ตัวสรุปราคางานศิลปะนะครับมันความเนี๊ยบความละเมียดละไมอย่างเงี้ยผมเก็บปึ๊บทีละจุดเลยนะเป็นแนวมาสันของความวาวของวัตถุผมก็ต้องใส่สันของความวาวของวัตถุไล่มานะครับระดับเวลาทำพวกนี้ทำซ้ำๆออกไปเยอะๆก่อนครับอย่าเพิ่งไปเช็ดบ่อยเนี่ยผมทำออกไปเยอะๆก่อนคือปลาคราฟแบบมันมีสีแดง3สีฮะมันเหมือนน่ะปลา3สีอย่างเงี้ยจุดเด่นของงานครับงานไม่มีเรื่องราวอะไรมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าตัวนี้แหละคือสิ่งที่ผมต้องเก็บละเอียดนะครับมันคือจุดเด่นเนี่ยปึ๊บผมจะค่อนข้างเหลือบสีเยอะนะฮะใช้ของผมก็ได้นะเนี่ยเอาตัวถักผมออกก็ได้ต้องเอากล้องนี้ถ่ายวีดีโอได้เลยครับผม
คลือบโครงสร้างแสงเงานะครับเนี่ยเคลือบสีจริงวัตถุของปลาเนี่ยเข้าไปด้วยเห็นนะผมใช้ได้ผมได้หลายสีได้หลายแบบได้ครับแต่สีมันก็ดูสว่างแล้วก็ดูไม่เสียนะครับปึ๊บใส่เหลืองหน่อยครับแถวนี้ตรงนี้สันแสงเนี่ยฮะเห็นแล้วผมสันแสงก็เดี๋ยวเข้าไปนิดนึงนะครับผมจะให้เห็นดูก่อนความละเอียดของปึ๊บมาโอ้แสงไหมตัวนี้สันแสงไงครับพอสันแสงปุ๊บผมจะต้องความวาวของวัตถุแสงแนวก็สว่างรีเฟกแสงอันนี้ใส่รีเฟกแสงนิดนึงนะครับเสร็จเลยเนี่ยผมไล่เสร็จออกมาเลยแล้วก็มาตัวนี้โค้งมาปุ๊บซุปมันบีบกล้ามขึ้นขนาดเลยวะเราไม่มีขวดจิ้มซุปอีกอันนึงอะบีบยากเกินสปริงมันน่าจะกี่ตับอันนี้นะฮะ
นั่นเบรกใส่ทีนี้เราก็คือถ้ายาชาใช่ไหมครับถ้าเรามันจะทำให้สีมันดูเข้มๆสีเหลืองก็จะปกติเนี่ยบางคนถ้าไม่ล้างเนี่ยดูไม่ได้เลยนะครับว่าสีเหลืองเป็นสีเหลืองนะครับมันดูเป็นสีน้ำตาลไปเลยอันนี้ก็ล้างให้สะอาดเนี่ยฮะมันก็เลยยังพอสักได้ปกตินะครับนั้นฝึกใช้ไว้ไหนดีไม่ดีครับเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าบางทีเขาก็อยากได้แต่มันก็ไม่อยากทรมานนะฮะมันติดเหมือนเราทำเป็นก็อย่างน้อยเราก็เพิ่มโอกาสให้เรารับลูกค้าได้มากขึ้นหลากหลายขึ้นผมดูก่อนนะครับสันตัวปลาอันนี้มันคิดไปด้วยฮะมันก็จะช้าหน่อยคิดแสงโอเคครับผมก็ต้องคิดบิดฝั่งนี้อย่างไรนะโอเคครับคือเราจะทำให้เป็นสีแบบมรกตอย่างเงี้ยเรามันมีความวาวไงฮะมันเหมือนประกัดเหมือนอะไรอย่างเงี้ยที่มีความใสๆแบบวาวเพราะฉะนั้นจุดแรกล่ะนะผมใช้แค่เพียงแม่สีนะครับมันยังได้หลายเฉดทีนี้ก็ติดโต๊ะพี่เพื่อต้องขยับไปฝั่งนี้หน่อยฮะบิดมาหาผมก็ได้มันเริ่มบิดมาฝั่งนี้ละกล้องหลุดเฟรมไหมฮะไม่หลุดแล้วนะ นี่เริ่มมาหัวไหล่แล้วนี่ครับปึ๊บเห็นไหมครับว่าคือผมเคลือบไปเลยใช้เทคนิคการเคลือบสีนะครับเป็นแนวใส่ความระยิบระยับเจ็บไหมพี่นานนะได้อยู่ครับโอเคเลยถ้าไม่เจ็บผมก็ลายเต็มตัวแล้วพี่เจ็บชิบหายเลยเพื่อมวลมนุษยชาติเพื่อการศึกษานี่เพื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยเบยยิ่งใหญ่พวดนะพอผมเทขาวไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันทำให้สีมันก็เหมือนโดนคุมโทนอัตโนมัติใช่ไหมครับว่าสีทุกสีก็ยังไปสว่างเหมือนกันหมดทีนี้ผมจะใส่ขาวแทรกตอนสุดท้ายนะครับทีนี้ฝั่งนี้ไล่มามีความวาวของเกล็ดจะหมดแล้วพี่เสร็จแล้วนี่ก็จะไปด้านหลังแขนตรงแขนหัวไหล่นะพักบีบหมักหรือยังไงพักลงก็ได้เพราะว่านี้ผมเหลือแค่นี้เนี่ยก็ผมลงนี่เลยครับน่าจะไม่นานแล้วเพราะว่าจุดเด่นจุดหลักอะไรพวกนี้มันไปแล้วแบ็คกราวด์ก็จะต้องเหลือบน้ำเงินเหลือบอะไรหน่อยThank you.
จ็บไหมพี่เตะดูเรื่องอันนี้คือพอผมใส่ความเป็นระยิบระยับหยอดหยอดไปให้มันสะท้อนกับแสงใช่ไหมครับเหมือนกับว่าสีเหลือบตัวสไลด์มากระเป๋าปั๊กมีขวดคินมีคินโซฟไหมมีครับมันอันนี้มันผมว่ามันกดยากมันกดไม่ออกเลยฮะเนี่ยก็หยอดแล้วครับหยอดเก็บอันนี้คือผมเก็บงานแล้วเนี่ยผมหยอดเพื่อให้ใช่ครับผมเอาอะไรซีนหน่อยเอาซีนก่อนก็ได้อันนี้ผมหยอดเก็บงานเล็กคือดีเทลรายละเอียดต่างๆของอารมณ์พื้นผิวงานนะครับแล้วแต่ก็เลยหยอดสีนะครับหยอดสีเข้าไปหยอดสีพวกความวาวเห็นไหมฮะหยอดหยอดแทรกเข้าไปนะครับให้งานมันดูมีความวาวนะครับซีนไม่ใช่อยู่นี่ไม่ได้แบบอะไรบนเตียงก็แบบไม่มีเอาอันนั้นห่อก็ได้ครับทิชชู่ทีนี้ผมเดี๋ยวผมคลีนงานเสร็จแล้วก็จะดูรอบสุดท้ายก็คือหยอดขาวเป็นสีสุดท้ายนะครับปวดไหมพี่ยาชาตัวนี้กัดไหมไม่ครับยาชานี้มันอยู่นานไหมหมดแล้วมั้งเนี่ยเนาะหมดแล้วตรงนี้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวรอสีไอ้รอยนั้นมาคีนรีเฟกแสงใส่แสงตัวกระทบขอบครับแล้วก็คีนงานแล้วก็สุดท้ายแล้วก็นั่นนะทีนี้จะสังเกตว่าผมใช้ทั้งงานเนี่ยผมไม่ได้ใช้สีสำเร็จนะนี่ครับมันใช้ได้จริงนะครับว่ามันทำได้นะครับส่วนที่เหลือเราเป็นไงอยู่ที่การคนให้มันแตกตัวนะครับผมก็เคลือบโครงสร้างแสงเงาถูกต้องด้วยการใช้สีเข้มก็คือสีดำนะครับเคลือบทั้งแนวนะครับโทนสีก็ยังใกล้เคียงกันอยู่นะครับเพื่อให้วัตถุมันดูรับเหลี่ยมรับแสงของมันเนี่ยอยู่ในมิติที่ตามแสงเงาใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่สีดำเพียวนะครับเป็นสีที่โดนผสมโดนเบรกมามันจะได้ดูเรียลลิสติกมากขึ้นเนี่ยผมต้องใส่นะครับเพราะว่างานจะได้ดู
ค้งกลมเคลือบอันนี้คือเคลือบประมาณจะเสร็จละนิดเดียวขอ5นาทีสุดท้ายเก็บเหลือบแสงและเงาเวลาผมเคลือบเป็นแนวนะครับเนี่ยเคลือบตาจะได้ดูเป็นรับแสงเหลี่ยมเดียวกันเคลือบแบบนี้พอให้มันดูกลมนะครับฝั่งนู้นเหมือนกันนะครับให้โค้งไปด้านหลังต้องมาจากตัวนี้นะไม่งั้นปลาเราจะดูแบนนะครับเป็นงานขาวดำงานสีนะครับเมื่อทำพื้นผิวเสร็จแล้วทุกเทคนิคครับขึ้นชื่อว่าสีแสงเงาก็ต้องคัดกับโครงสร้างแสงเงาเข้าไปอย่าลืมว่ามันลอกออกผิวหายแดงเนี่ยถึงจะเห็นสีจริงนะฮะนี่ผมก็ใส่เป็นลักษณะนี้ดูไกลก่อนให้ปลามันดูกลมนะครับด้านหลังนิดนึงใต้คีบก็จบเลยตัวนี้นะครับไม่เข้าพวกกระโดดลอยเดี๋ยวตัวนี้ก่อนฮะคีบไปด้านหลังปึ๊บผมก็ต้องเคลือบว่ามันม้วนไปด้านหลังใช่ไหมฮะมันลอยขาวลอยสว่างมากไปก็เบรกมันลงอุ้ยเหยียบสายไหมเฉียบมันนี่แหละพี่เคลือบมันลงเคลือบไปด้านหลังตรงนี้ลอยก็คีบทีเดียวคีนซอฟสตูดิโอนี่คือเป็นอย่างนี้เนาะใช้น้ำเกลือก็ได้นะครับน้ำดื่มสะอาดก็ได้แสบไหมตัวนี้ไม่แสบนะผมก็เป็นแบบนี้ทุกตัววะเซเว่นซื้อนั้นดีกว่าพี่เราน้ำเกลือเซเว่นค่าเสียด้วยเอามาทำแบบเนี้ยเช็ดแบบนี้เวลาสักไม่งั้นใช้แต่อันนี้มันสีมันออกผมก็ดูคีนดูแล้วครับทีนี้ยาชาใช่ไหมครับมันก็เหมือนอย่างที่ว่าก็คือใส่ยาชามันจะเข้มขึ้นนะฮะแต่ผมจำค่าสีได้แล้วนะครับก็คือจำค่าสีจริงจากกระดาษทิชชู่ครับพอลอกมาก็งานสักดูตัวลอกแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกนะครับผมจะทำส่วนของตัวเชื่อมไปต่อด้านหลังนะครับก็เลยให้พี่เขาหมักยาชาต่อก่อนนะครับให้ดูใกล้ๆก่อนครับว่าสุดท้ายสรุปนะฮะผมใช้คือวัตถุวาวผมก็เป็นไงฮะนี่ครับเหลือบเหลืองไว้
แล้วก็สุดท้ายผมจะเอาขาวใช่ไหมครับมาสกิดเก็บให้มันดูมีความเป็นระยิบระยับเข้าไปนะครับผมเล่นกับสีตรงข้ามเอาแดงมาเล่นด้วยตั้งใจนะครับให้มันดูมีเสน่ห์ตานะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่หันด้านข้างเลยครับด้านข้างนี้ปุ๊บผมก็จะมาต่อตรงนี้ครับจะได้ลากยาวไปที่เดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับเบื้องต้นก็นี่ครับใช้เพียงแม่สีอย่างเดียวนะครับแล้วโอเคครับพักเตะ